สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าเช่นเคยนะคะคลิปก่อนนะคะแนะนำค้างไว้นะคะว่าถ้าว่าคุณหมอนะคะรักษาด้วยยาแล้วนะคะด้วยการรักษาแบบประคับประคองแล้วนะคะอาการนิ้วล็อกก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะแล้วคุณหมอก็มีออเดอร์ให้ผ่าตัดทุกคนผ่าตัดนิ้วล็อกนี่เป็นผ่าตัดที่บอกไปแล้วเป็นผ่าตัดแบบแผลเล็กๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องค้างคืนเราจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตนยังไงบ้างนะคะมาฟังกันเลยค่ะพอคุณหมอมีออเดอร์นะคะให้ผ่าตัดนะคะคุณพยาบาลเขาก็จะให้แบบดูเซ็นใบยินยอมผ่าตัดนะคะให้เรียบร้อยเลยแล้วก็จะบอกสิทธิรักษานะคะค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่างๆนะคะอันนี้เราจะต้องทราบก่อนนะคะสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมข้าราชการนะคะจ่ายตรงต่างๆนะคะมีส่วนเกินหรือเปล่าอันนี้เขาก็จะแจ้งนะคะแล้วก็ให้เราเซ็นรับทราบค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะและในการผ่าตัดทุกอย่างเลยนะคะถ้าว่าเราจำเป็นจะต้องผ่าตัดนะคะเราจะต้องมีประวัติโรคประจำตัวนะคะหรือว่าการรับประทานยาประจำของเรานะคะแจ้งแพทย์ด้วยนะคะอย่างถ้าใครนะคะที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดอันนี้สำคัญมากเลยนะคะจะต้องแจ้งแพทย์ผู้ตรวจนะคะว่าเรามียาละลายลิ่มเลือดตัวนี้อยู่นะคะจะต้องงดก่อนหรือเปล่า5วัน7วันก่อนผ่าตัดแบบนี้ค่ะหลังจากที่เรานะคะเซ็นใบยินยอมก่อนผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะออกใบนัดเพื่อที่จะทำการผ่าตัดมานะคะโดยที่นี่นี่ก็จะเป็นใบ A4 นะคะเราก็จะมีการปฏิบัติตนก่อนผ่าตัดนะคะข้อแรกเลยนะคะเราก็ต้องทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยค่ะเราจะผ่านิ้วล็อกใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแลนิ้วมือของเรานะคะให้สะอาดเรียบร้อยเลยค่ะฟอกสบู่อะไรไปให้เรียบร้อยเลยนะคะไม่ให้มีเชื้อโรคค่ะข้อ2นะคะก็ต้องตัดเล็บให้สั้นเลยนะคะไม่ทาเล็บทั้งเล็บมือเล็บเท้าเอาบางคนบอกว่าเอาแล้วลบเล็บแค่แบบตรงนิ้วล็อกนิ้วนั้นนิ้วเดียวได้ไหมที่คุณหมอจะผ่าไม่ได้นะคะต้องลบทั้ง10นิ้วเลยนะคะทั้งมือทั้งเท้าเลยค่ะเพราะว่าเขาจะต้องใช้ในการประเมินร่างกายนะคะในขณะที่เรากำลังผ่าตัดด้วยค่ะเพื่อดูภาวะแบบเขียวคล้ำอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วเวลาที่เขาทำการผ่าตัดเนี่ยเขาจะมีการหนีบออกซิเจนเซตนะคะวัดตัวออกซิเจนในเลือดนะคะตัวนี้ถ้าหากว่าเราทาเล็บนะคะมันก็จะอาจจะวัดไม่ได้ค่าที่แบบถูกต้องนะคะเพื่อความปลอดภัยล้างเล็บทั้งเล็บมือเล็บเท้านะจ๊ะและการผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยนะคะโดยมากเขาจะไม่ต้องงดน้ำงดอาหารค่ะเขาจะเป็นแบบโลคอลแอนิเทเซียนะคะแบบว่าเป็นแบบทั่วไปไม่ได้แบบต้องดมยาใส่ท่อช่วยหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะโดยมากเนี่ยก็จะแนะนำเป็นรับประทานอาหารอ่อนๆ นะคะพวกข้าวต้มพวกโจ๊กอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าอาหารอ่อนนะคะมันก็ทำให้ย่อยง่ายด้วยนะคะแล้วเกิดมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ไม่เกิดการสูดสำลักขึ้นค่ะแล้วการปฏิบัติตนก่อนผ่าตัดอีกอย่างนึงนะคะก็คือเขาจะบอกว่าต้องงดยาอะไรก่อนผ่าตัดหรือเปล่าตั้งแต่วันไหนอันนี้คือสำคัญมากนะคะเพราะว่ามันจะมีผลมากเลยนะคะหากใครที่มียาละลายริ่มเลือดบางตัวนะคะแล้วคุณหมอให้งดยานั้นก่อนผ่าตัด7วันนี้ค่ะแล้วเราไม่ได้งดมาอันนี้ต้องออฟโออาร์ไปเลยนะคะต้องแบบยกเลิกการผ่าตัดนั้นแล้วก็เซตใหม่นี้เลยค่ะแล้วก็ต้องให้ญาติมาด้วยนะคะเวลาที่เราจะทำการผ่าตัดเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะญาติจะได้เป็นคนที่ตัดสินใจนะคะหรือว่าช่วยเหลือเราหรือว่าจะช่วยพาเรากลับบ้านขับรถพาเรากลับบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะไม่ควรใส่เครื่องประดับนะคะสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมืออะไรนะคะถอดให้หมดเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่ไปในห้องผ่าตัดนะคะเขาจะให้ถอดทุกอย่างออกหมดค่ะเพราะฉะนั้นไม่ควรใส่มาเลยนะจ๊ะอีกอย่างนึงเลยนะคะที่สำคัญมากๆเลยนะคะคืนก่อนวันที่จะมาผ่าตัดนะคะอย่าลืมนอนเร็วๆนะคะพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอทำจิตใจให้สบายนะคะเช้าขึ้นมาที่จะไปผ่าตัดจะได้สดชื่นค่ะค่ะและคลิปนี้นะคะก็เป็นประมวลนะคะว่าถ้าหากว่าคุณหมอนะคะให้เรารักษาโดยการผ่าตัดแก้ไขนิ้วล็อกเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตนยังไงบ้างนะคะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี